Dewati. Karena aku tahu tentang lagi mani tan ting. Ma dan kai kung te ko ma, kurat ko ma, ubon ko ma, udon ko ma, kocen ko ma, caya bung ko ma, buket ko ma, siang mai ko ma, siang lai ko ma, tan ke, แล้วก็ตามที่อำเภอต่างๆในที่สกลนครบ้างที่อุดรบ้างอะไรก็มากันรวมกันที่นี้ก็ขอขอบใจทุกๆคนที่ได้เดินทางมานี่เพื่อที่จะได้มาช่วยกันสร้างพระเราเรียกว่าวันศิลาฤกษ์เจดีย์พิพัฒน์พิพิธภัณฑ์ประวัติหลวงปู่มั่นปุริสโตหลวงพ่อเองเป็นผู้ที่อยู่กับหลวงปู่มั่นมา4ปีได้เป็นทศคือได้เป็นผู้อุปถัมภ์ใกล้ชิดได้เป็นผู้อุปถัมภ์ใกล้ชิดอยู่4ปีก็ได้จดถามคำพูดคำถามคำพูดคำจดเป็นตัวหนังสือออกมาว่าท่านปีนั้นท่านจำสาที่ไหนปีนั้นท่านอยู่ที่ไหนลูกศิษย์คนไหนได้ไปพบท่านแต่เมื่อไหร่ก็ได้เขียนไปเป็นประวัติหลวงปู่มั่นฉบับสมบูรณ์ให้พวกท่านนั้นหลายได้อ่านแล้วแล้วก็ในบรรดาลูกศิษย์ของท่านทุกองค์ต่างก็ได้ทำประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาในแต่ละองค์ในแต่ละท่านก็มีความสามารถไปทางคนละเรื่องคนละอย่างเอามารวมกันก็กลายเป็นอังคพยพที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าบางองค์ท่านก็เทศเก่งบางองค์ท่านก็มีบารมีบางองค์ท่านก็เป็นผู้ที่เห็นการไกลบางองค์ท่านก็มีการปฏิบัติเป็นตัวอย่างบางองค์ท่านก็ได้ช่วยงานอย่างมากมายทั่วประเทศอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เราสร้างเพียงเท่านี้นั่นที่เราจะทดแทนบุญคุณท่านเพราะว่าในการทำต่างๆนี้ในการบำเพ็ญกุศลต่างๆนี้หลวงพ่อก็พาญาติโยมทำมาหลายอย่างแต่การที่จะทำถวายหลวงปู่มั่นโดยเฉพาะนั้นยังไม่เคยทำเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นครั้งแรกหลวงพ่อก็จึงขอกำลังพวกเราที่จะทำที่คงจะได้มีการอ่านรายงานกันต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลในแรกแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อพูดจบเรื่องให้เจียวพร้อมกันนะขอให้เอดีที่จะทำพิธีการภาพประวัติภาพประวัติหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสิทธาโตจอมเจริญไทยโยไทยโยไทยโยอ้าวเชียร์เลยไหนWow.
ม่ได้เดินด้วยเท้าผมทัพจะต้องเดินด้วยท้องถ้าไม่มีอาหารทหารตายหมดถ้ามีอาหารทหารที่จะมีกำลังรบเวลานี้เรากำลังสร้างพระมหาเจดีย์หลวงพ่อต้องการให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม59นี้จะเป็นวันที่เท่าไรแกกำหนดทีหลังจะเป็นวันฉลองฉลองได้ไหมยืนยันได้แน่นอนครับพ่อเวลานี้มีผู้มาบริจาคกับหลวงพ่อแล้วจำนวนเงิน18,600,000แต่ว่าเจดีย์นี้จะต้องใช้85,000,000ก็ขอบอกพวกท่านทั้งหลายว่าใครจะบริจาคได้ที่ไหนเบอร์บัญชีมีอยู่ในประกาศเบอร์บัญชีมีอยู่ในประกาศแล้วใครอยากจะบริจาคโอนเข้าได้เลยหรือจะไปบริจาคกับหลวงพ่อชีวธรรมกรณจันทร์อีกก็ได้แต่เป็นผู้รับแทนเวลานี้คนกำลังจะบริจาคกันใหญ่แล้วคิดว่ายังเหลืออีก60หมายความว่า25,000,000เองคนจะผ่านก็คงเหลืออีก60,000,000ผมไม่มากเท่าไหร่หรอกคนละไม้คนละมือหลวงพ่อก็คิดว่าจะสำเร็จในเวลาอันใกล้นี้คือว่าถ้าหากว่าเงินขาดแคลนเดือนธันวาก็ทำสำเร็จไม่ได้ใช่ไหมถ้าเงินไม่ขาดแคลนตั้งแต่นี้ไปถึงธันวาคมก็ถือว่าสำเร็จได้แต่ว่าเทวดาที่เขารักษาสถานที่นี้เขาได้บอกหลวงพ่อแล้วบอกว่าหลวงพ่อไม่ต้องหนักใจประกาศได้เลยเทวดาก็จะขนเงินมาให้เองก็ไม่รู้ว่าใครจะเอามาให้เมื่อไหร่ก็คงจะข้ามไม่ได้ถ้าประเทศข้างไม่มีก็จะรุกก่อสร้างดังนั้นเวลานี้เราประกาศยอดให้ทราบสักก่อนว่าขณะนี้เงินอยู่ในธนาคารที่เขามาถวายหลวงพ่อรวมกันทั้งหมดได้18,600,000อันนี้ยังไม่ทันได้บอกเราบริจาคล่วงหน้ามาอันนี้เวลาตอนนี้ไปก็บอกละใครจะบริจาคที่ไหนเรามีศูนย์สมาธิที่ไหนใครจะรวบรวมกันที่ไหนก็สุดแล้วแต่ในสถานที่แห่งนี้จะให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมซึ่งต่อไปข้างหน้าจะพยายามที่จะทำให้เป็นศูนย์สมาธิเพื่อให้ทุกท่านมาทำสมาธิได้กันอย่างสะดวกสบายไม่ให้ติดขัดคนเรานั้นถ้าหากว่าขาดสมาธิแล้วก็รู้ไปแล้วกันว่าเด็กที่มันขาดสมาธิมันอยู่สูงไม่ได้มันเดี๋ยวมันก็นั่งเดี๋ยวมันก็ลุกเดี๋ยวมันก็อะไรนั่นขาดสมาธิ
เพราะเรามีสมาธิเราจึงมีความปกติแต่ความปกติของเรานั้นมันยังไม่พอเพียงไม่พอที่จะเอามาใช้ให้มันยิ่งขึ้นไปกว่านี้ได้จึงต้องจำเป็นที่จะต้องอาศัยอุปาทานุสาสนีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงรู้ไว้แล้วว่าสามประการคือพระองค์ทรงแสดงพุทธธรรมนูญสามประการในวันแผ่นเดือนสามที่วัดเวรุวันเมืองราชฤกษ์ต่อหน้าพระอรหันต์1,250องค์ที่เป็นสักขีพยานในคำบาลีว่าสัพพะปาปตาการณังไม่ทำความชั่วกุศลสูงสมดาทำแต่ความดีสัจจะประโยชน์พระมนังทำจิตให้เป็นสมาธิสามอย่างนี้ถือว่าเป็นพุทธธรรมนูญไม่มีใครลบล้างได้ไม่มีใครเขียนเพิ่มเติมได้ไม่มีใครตัดตอนได้มีเป็นเวลา2,559ปีแล้วยังใช้ได้ถ้าบุคคลที่ละความชั่วความชั่วก็คือการฆ่ากันมนุษย์ต่อมนุษย์ฆ่ากันมนุษย์ฆ่าสัตว์หรือว่ามนุษย์ข่มเหงกันอย่างนี้ถือว่าเป็นบาปหรือว่ามนุษย์ขี่ลักขี่ขโมยและก็ปล้นสะดมสารพัดที่จะทำวิ่งราวหากินด้วยการทุจริตอาชีพอันนี้ถือว่าไม่ดีเป็นบาปข้อที่สามคือว่าผิดทางเพศการร่วมผู้ผิดรูปเมียสามีภรรยาคนอื่นก็ทำให้เป็นคนชั่วข้อสี่การโกหกหลอกลวงทุจริตคอร์รัปชันไอ้คอร์รัปชันนี่มันภาษามันไม่ใช่ภาษาเรามันเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าหลวงพ่อไปอยู่เมืองแคนาดาก็เลยไปรู้ภาษาอังกฤษว่าขอรับท่านในการช่อโกงอย่างนี้ก็เลยเอามาพูดว่าถ้าใครทำอย่างนี้ถือว่าเป็นคนชั่วข้อห้าการดื่มกินสุราเมรัยยาเสพติดของอย่างนี้จะทำให้คนเสียคนยาเสพติดเป็นอันตรายต่อโรคมันก็ผลิตกันยาเสพติดซื้อขายกันในราคาแพงแล้วก็ทำให้คนเสียคนมากมายไก่กองเรื่องบททำความชั่วอย่างนี้เรื่องบทสัพพะปาปะสะกระนันยาทำพุทธเจ้าจัดอย่างนั้นแล้วก็กุศลสูงสัมปทาทำบุญกุศลก็คือละจาก5ข้อนั้นเราไม่ฆ่าเราไม่ขโมยเราไม่ประพฤติผิดทางเพศเราไม่กินเหล้าเมาสุรายาเสพติดก็เป็นคนดีและเป็นทั้ง2อย่างนี้ยังพัฒนาไม่พอต้องทำสมาธิอีกด้วยถึงได้คำว่าสัจจะปริโยทัปปนังคือการทำสมาธิท่านทั้งหลายต้องทำสมาธิเอตังพุทธานุสาสนังยืนยันเลยวันนี้คือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นทำไมหลวงพ่อจึงได้ขอร่างกายมาเวลานี้ก็อยู่ถึงกรุงเทพอยู่ถึงเมืองแคนาดาต้องขอร่างกายมาจะทำถึงบ้านหนองหรือนางในหลวงพ่อได้เดินทุรงกับหลวงปู่มั่นมาตั้งแต่บ้านโพเดินเท้าผ่านบ้านวิแคนแล้วออกจากบ้านวิแคนก็เดินทางตัดมา
ขาเรียกว่าบุญปากแม่มันผ่านมาแน่บุญปากก็บ่ได้มาเดียวจะไปอยู่หนองเอถ้าเราเดินวันเดียวมันวันเดียวไม่ได้เลยมานอนอยู่ที่บ้านผาขี้เลิศบ้านผาขี้เลิศตัวมีกระทบหลังหนึ่งเขียงหน้ามันไม่มีพื้นท่านบอกว่าเอาตรงนี้เหรอหลวงพ่อบอกว่าเสร็จทั้งหลังเอาข้าวอาบน้ำปูท่านจะจำวัดนี่คือปรากฏการณ์ครั้งแรกที่จะมาที่วัดนี้แล้วตื่นเช้ามาท่านก็ออกบิณฑบาตบิณฑบาตเสร็จก็เดินทางแถบบ้านพระอีเลิกมานี่มันก็ไม่ไกลก็มาได้นี่คือประวัติเพราะฉะนั้นในสถานที่นี้หลวงพ่อจึงมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในที่จะสร้างนอกเหนือไปจากการสร้างเจดีย์แล้วก็สร้างอย่างอื่นด้วยเพื่อให้คนได้เกิดความสนใจในเรื่องสมาธิรักษาไว้ซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการรักษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็มีหลายทางอุบาสกก็รักษาอุบาสิกาก็รักษาพระภิกษุก็รักษาสามเณรก็รักษาภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาช่วยกันรักษาช่วยกันรักษาไม่ใช่ช่วยทำลายยังมีจำพวกบางจำพวกก็พยายามจะทำลายโดยไม่รู้ตัวนั่นก็คือเป็นผู้ที่ขาดในสามข้อนี้หมายความว่าคนใดคนหนึ่งก็ขาดไปเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายคนเราเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างยิ่งก็คือการสร้างพลังจิตให้เราเนี่ยมีพลังจิตมากเพิ่มขึ้นพลังจิตเหมือนกันกับการสะสมเงินเมื่อเราสะสมเงินมากขึ้นร้อยล้านพันล้านอยากได้อะไรก็ซื้อเอาได้แล้วเราไม่มีเงินมีแต่พอใจแล้วจะไปซื้ออะไรก็ไม่ได้พลังจิตก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านทำบุญอันใดมันก็กลายเป็นพลังจิตพลังจิตจะรวมไว้ซึ่งบุญวาสนาบารมีทั้งหมดเมื่อต่างคนต่างเข้าใจด้วยเหตุผลอย่างนี้แล้วช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ลูกหลานเราต่อไปสถานที่แห่งนี้ที่จะกลายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อคิดเห็นเช่นนั้นก็พยายามเสียสละมาช่วยมาช่วยกระทำขอร่างกายมาร่างกายของหลวงพ่อเมื่อตอนเดินทุดงนั้นอายุ22มาตอนนี้อายุ96มันไปกันไกลแล้วจะไปเดินแบบเก่าก็ไม่ไหวแล้วแต่ยังไงก็ตามเมื่อพวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะรักษาไว้สิ่งพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ต้องมีจุดเขาเรียกว่าจุดรวมจุดรวมเนี่ยคือเหมือนกันที่ทำสมาธิต้องทำให้ถึงจุดรวมนึกพุทโธพุทโธไปในที่จุดอารมณ์มันก็หายหมดมันก็เหลือเก็บเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าจุดรวมเมื่อเราหาสถานที่ที่มารวมกันเขาเรียกว่ารวมกันที่สนทนาธรรมหรือที่ปฏิบัติธรรมก็จำเป็นที่จะต้องหาศูนย์เรียกว่าที่วัดภูริทัตตะนี่เป็นศูนย์จึงได้พยายามที่จะทำให้ศูนย์นี้เกิดความสำเร็จขึ้นมาได้สวัสดี